สวัสดีค่ะ welcome to Pam Covey Home and Finance นะคะวันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคือว่าแพมก็อ่านเจอใน Facebook นะคะบ่อยมากแล้วก็พอดีมีเพื่อนเรียลเตอร์คนหนึ่งนะคะก็ได้ยินข่าวมาว่าคือเพราะว่าตลาดบ้านณนะตอนนี้เนี่ยนะคะมันแข่งขันกันสูงมากแล้วทำให้ราคาบ้านเนี่ยเพิ่ม สูงขึ้นเยอะเลยแล้วไบเยอร์เนี่ยคนซื้อเองเนี่ยนะคะก็เลยาหาว่าเรียลเตอร์คนนี้นะคะหรือว่าายเออร์หลายๆคนที่ได้ยินข่าวมานะคะจาก Facebook Group บ้างจากอินเทอร์เน็ตบ้างว่าเรียลเตอร์เนี่ยเป็นตัวดันเป็นตัวการสำคัญเลยที่ทำให้ราคาบ้านเนี่ยมันสูงขึ้นมากตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วจนมาถึงปีนี้ซึ่งเพราะว่า สาเหตุที่เรียลเตอร์ทำอย่างนี้เพราะว่าเรียลเตอร์ะจะได้คอมมิชชั่นเพิ่มสูงขึ้นอยากจะบอกเลยนะคะว่าฟังแล้วขำมากอะค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะรู้ไหมคะว่าเปอร์เซนต์ที่เรียลเตอร์ได้เนี่ยโอเคนะคะสมมุตินะบ้านราคา1 0 0 0 0แสนเหรียญแล้วเปอร์เซนต์ที่เขาให้เรียลเตอร์นี่นะคะ สองฝ่ายนะคะก็คือเซลเลอร์เนี่ยเขาจะเป็นให้อ่ะ6%กแล้วแบ่งเป็น2ฝ่ายก็คือคนละ3% 3%นี่ก็คือเขาแบ่งไปให้ อ่าบร oker นะคะก็คือ6%เนี่ย6%ก็คือ6,000นะคะ6,000ที่แพมเคยเล่าในอ่าหลายๆคลิปที่ผ่านมาก็คือแบ่งเป็น4ส่วนนะคะก็คืออันนี้แบ่งเป็นของเซลล์อ่าเซลเลอร์เอเจนต์แล้วก็ไบเออร์เอเจนต์นะคะเซลเลอร์เอเจนต์เขาก็ไปแบ่งให้โบร oker เขาอีกแล้วก็มีค่าฟรีค่าต่างๆและยังไม่รวมเสียค่าแท็กอีกนะคะแล้วอีกอีก ครึ่งนึงนะคะก็คือ3%เนี่ยก็แบ่งให้ b u เออร์บร e กก็คือแบ่งเป็น b u เออร์บร e กเกอรับไปแล้วก็ b u เออร์เอเจนต์รับไปแล้วรู้ไหมคะถ้าเกิดว่าคุณ o f f เฟเนี่ยมากขึ้นนะคะ10,000เรีลเตอร์เขาจะได้เท่าไหร่ฝ่ายหนึ่งนะคะสมมติว่า b u เออร์เอเเขาก็ได้มา300เองค่ะ300เนี่ยเขาแบ่งให้โบรกเกอร์เขาไล้เหลือเขานะคะค่าแท็กค่าอะไรคะ่ะเหลือไม่ถึง100 100เหรียญน,นะคะเพราะฉะนั้น ขอบอกเลยว่าเขาจะทำทำไมเรียลเตอร์สิ่งที่หน้าที่ของเขาก็คือให้ความรู้กับคุณไบเออร์ทางด้านตลาดนะคะว่าตอนนี้ตลาดมันแข่งขันเป็นยังไงบ้านเนี่ยออกมาออกตลาดมา1วัน2วันเราจะไปออฟเฟอร์ต่ำกว่าราคาขาย20,000หรือว่าราคาขายเนี่ยไม่ได้ค่ะเซลเลอร์เขาก็รู้ว่าเซลเลอร์มาร์เก็ต you know เขาเรียกว่า Deman d a ดซั p p ลานะคะที่เป็นตัวผลักดันเพราะฉะนั้นเราจะไปออฟเฟอร์ต่ำกว่าไม่ได้ถ้าเราออฟเฟอร์มากกว่าหมื่นหนึ่งนะคะเรียลเตอร์ของคุณเองนะคะที่ทำงานให้คุณงกงกพาคุณไปโชว์บ้าน30หลังนี้นะคะแล้วก็ทำการบ้านคำนวณอะไรต่างๆให้คุณนี่นะคะได้เงินนะคะออฟเฟอร์ offer, คุณออฟเฟอร์เพิ่มหมื่นหนึ่งเขาได้เงินมา100เหรียญแล้วถ้าเกิดว่าคุณออฟเฟอร์เพิ่มขึ้นส0,000เขาก็ได้เงินเพิ่มมาแค่300เหรียญมันไม่ได้คุ้มกันเลยทาไมเขา ก็ไม่ได้อยากจะพุชมาเกตให้มันแข่งขันกันขนาดนี้หรือว่าราคาเพิ่มขึ้นแบบอา,อาทิตย์ละ5,000ันเหรียญน,นะคะปีหนึ่งเพิ่มขึ้นมาเป็นแสนสองแสนในบางแอเรียในบางพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าตัวแปรสำคัญเลยนะคะที่ทำให้ราคาบ้านมันสูงขึ้นนี่ก็คือด m มาแ and, and supply นะคะในคลิป ก่อนๆแรมก็พูดไว้แล้วว่าไบเออร์ er เนี่ยมันมีมากกว่าเซลเลอร์แล้วก็ตลาดบ้านในตลาดเนี่ยเรามี รองรับสำรองไว้แค่1เดือนค่ะเพราะฉะนั้นบ้านออกมาโดยเฉลี่ยนะคะเมื่อก่อนนี้นะคะเวันนี้ก็คือขายได้เมื่อประมาณ 4- 5เดือนที่แล้วตอนนี้ตลาดก็สโลว์ดาวลงมาหน่อยนะคะก็คือว่าอาจจะอยู่นานถึงประมาณ2วิคสวิคเขาก็ขายได้นะคะเฉลี่ยแล้วประมาณ21 -27 ถึงวันเนี่ยคือบ้านขายได้แล้วเซลเลอร์ก็ยังขายได้ในราคาที่เขาตั้งไว้ ส่วนบ้านที่อยู่นานๆนี่คือเขาตั้งราคาเกินไว้มากอาจจะเกินไปถึง5 0,000ื่นนะคะถึง7 0 0 0หมื่นเขาถึงต้องลดราคาแล้วก็อยู่ในตลาดมากกว่าเกินกําหนดแต่ถ้าเกิดว่าเขาทําการบ้านนะคะเซลเลอร์กับลิสติ้งเอเจนต์ทการบ้านแล้วออกตลาดมาราคาเป๊ะเท่านั้นเลยรับรองค่ะเขามีออฟเฟอร์นะคะ3ามออฟเฟอร์หออฟเฟอร์เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้บ้านคุณก็ต้องบอกเรียลเตอร์ของคุณไปนะคะคุณไบเออร์ว่า บ้านเนี้ยฉันชอบมากจริงๆนะก็คือไม่อยากพลาดเลยมีทางไหนที่ฉันจะสามารถที่จะได้บ้านบ้างรับรองค่ะเรียลเตอร์ของคุณเอเจนต์ Agent ของคุณนี่ยคะยอมที่จะนั่งทําการบ้านแล้วก็ศึกษากับคุณให้คำแนะนำว่าคุณต้องออฟเฟอร์มากกว่าราคาเท่าไหร่แล้วคุณต้องเวฟอินสเปคชันคอน n ิ i เ g นซี y ไหมคุณจะควรเวฟอะเพรสเซอร์ไหมแล้วหรือว่าคุณควรที่จะดาวเพย์เมนต์มากกว่า20%ไหมนะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่า แต่ถ้าบ้านเพิ่งออกมาในตลาดแล้วไปขอเขาว่าเออฉันฉันชอบบ้านแหละแต่ฉันอยากได้ราคาถูกขอต่อได้ไหมเออต่ำกว่าราคาขายสองห0นรับรองคุณไม่ได้บ้านแน่นอนค่ะคุณไบยเยอร์ก็ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วก็ซื่อสัตย์กับเอเจนต์ของคุณก็คือความรู้สึกของเรานะคะถ้าเราบอกว่าเออฉันก็ไม่ชอบอยากได้บ้านเท่าไหร่ ชอบอยู่แต่ก็คือถ้าได้ก็เอาถ้าไม่ได้ก็เอาทีนี้เพราะว่าแพรมก็เคยมีประสบการณ์มีลูกค้าเหมือนกันไปออฟเฟอร์รู้สึกว่าเกือบสิบหลังนะทุกอาทิตย์เนี่ยสองสามเดือนรู้สึกเวลาสี่เดือนเราดูบ้านตั้งแต่มก,การาเขาเพิ่งจะได้บ้านตอนอกรกมก,การาแล้วเพิ่งมาได้บ้านเดือนอจุลายก็คือกรกฎา,านะคะก็คือทุกเสาร์อาทิตย์เลยค่ะไปดูบ้านกันค่ะแล้วก็เม k e an Off ฟอร์เมกกัน f อฟแล้วก็ไม่ได้เพราะว่าเราออฟเฟอร์ไปแค่ ห5ื่นห้าสอนะคะยังไม่ได้ค่ะก็คือ2 5งหมนหะหมายถึงมากกว่าราคาที่เขาตั้งไว้นะคะแล้วก็เราเว็บอินสเปกชันบางส่วนก็คือเว็บไปจนถึงลิมิตเพื่อที่จะ protect b อ y e r นะคะแต่ว่ามันไม่ได้นะคะสุดท้ายแพมก็เลย ไปลิสต์ในแต่ละบ้านที่เราออเฟอร์ไปนี่ถ้าเกือบ10หลังว่าโอเคสรุปแล้วเขาขายได้เท่าไหร่เซตเทเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเอเจนต์เขาไน c ์นะคะลิสติ้งเอเจนต์ไน์แพมก็จะโทรไปถามเขาว่ายูอสาเหตุที่ยูรับออเฟอร์คนนั้นน่ะก็คือทั้งหมด15 o f f ออเฟอร์เนี่ยคุณรับออเฟอร์คนนั้นน่ะเพราะอะไรก็คือฉันน่ะอยู่ในตําแหน่งไหนลูกค้าของฉันน่ะอยู่ในแบบ ตำแหน่งที่2รลองจากคนที่ยูรับออฟเฟอร์หรือว่าตำแหน่งที่5หรือว่าไม่เข้าขายเลยเขาบอกว่าโอ้ยินดีที่จะบอกเลยค่ะเขาบอกว่าอ๋อเขาออฟเฟอร์มากกว่า35 0ห0ื้าเขาเวฟอินสเปคชันคอนเินเซนซีเขาเวฟอะเพรเซลคอนเินเซนซีก็คือเขาอยากได้บ้านมากก็คือ20%ดาวหรือไม่งั้นก็แคชออฟเฟอร์เพราะฉะนั้นนะคะ,ะลูกค้าของแพมสุดท้ายแล้วแพมก็เลยบอกเขาว่ายูยูอ่ะอยากจะย้าย เร็วขนาดไหนก็คือตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่รีบเพราะว่าเขามีบ้านพ่อแม่เขาอยู่แล้วเขาก็เป็นเพื่อนบ้านของแพรมด้วยค่ะก็คือมีบ้านอยู่ไม่ต้องเสียค่าเช่าบ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าวเขาไม่ต้องซื้อก็คือแบบอยู่ฟรีแต่ทีเนี้ยเราไปดูมา4ี่หเดือนแล้วยังไม่ได้บ้านหมายถึงว่าออฟเฟอร์ไปก็ยังไม่ได้แพรมก็เลยบอกว่าอยู่อันไหนคือสิ่งที่สําคัญที่สุดของคุณคุณไบเออร์คะ ก็คือคุณอะอยากจะอยู่กับพ่อแม่ต่อไปหรือว่าคุณอยากจะย้ายบ้านแล้วจริงๆเขาก็บอกอยากจะย้ายบ้านแล้วเบื่อพ่อแม่แล้วแล้วก็คือเป็นอันเลยจีเพราะว่าพ่อแม่มีหมา3ตัวแล้วเขาก็คือแพ้ขนหมามากๆเขาบอกเขาอยากย้ายมากจริงๆถ้ายูอยากย้ายมากจริงๆอะสิ่งสําคัญของยูคืออะไรเงินยูฉันรู้ว่ายูมีเงินยูโอเคไหมยูโอเคไหมที่จะ uh, make an offer มากกว่าราคาที่เขาตั้งไว้ส0,000ื่น แต่ว่าเราก็ทําการบ้านบอกว่าเออราคาในตลาดตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็เวฟทั้งหมดเวฟอินสเปคชั่นคอนเินเซนซีถ้าเวฟอัพเพรสเซอร์ได้เวฟแต่ถ้าเวฟไม่ได้ก็คือบอกว่าคุณจะจ่ายมากกว่าที่อัพเพรสเซอร์เขาให้ราคามานะคะแอมก็บอกว่าแต่ถ้าเกิดยูไม่อยากทําอย่างนั้นยู you อยากจ่ายราคาที่มากกว่าราคาที่เขาตั้งไว้แค่หมื่น หรือหมื่น้าก็ไม่มีปัญหาเราก็ดูบ้านไปเรื่อยๆยู you อาจจะได้บ้านอีกปี2ปีถึงจะได้บ้านถ้าเกิดว่ายูไม่เบื่อฉันก่อนก็ออกไปดูบ้านทุกเสราร์อาทิตย์กับฉัน no problem เขาก็บอกอืมก็จริงเนาะฉันก็อยากได้บ้านเราก็บอกงั้นก็ let's get it done เขาก็เลยออฟเฟอร์อย่างเงี้ยค่ะมากกว่าคือในตลาดของเดลาแวร์ที่แพมอยู่นี่นะคะเพนซิลเวเนียนูเจซีมันจะยังไม่เข้มข้นเท่าไหร่ในแอเรียที่แพมอยู่คือ,อเขาก็เลยได้บ้านนะคะ wave inspection ency, wave เวฟอินสเปคชันคอนเทนเซซีเวฟอะพรสเซอร์คอนเทนเซซีเออเขาไม่เวฟสิคนนี้เขาไม่ได้เวฟค่ะเพราะว่าแบงค์ไม่อล l o าให้เวฟเพราะว่าบ้านเซลเลอร์เขาไม่เคยรีไฟแนนซ์ไม่เคยอะไรเพราะฉะนั้น inspect, อินสเปก อัพเพรสเซผลลัพธ์ออกมาคือได้ต่ำกว่าที่ราคาที่เราออฟเฟอร์ไป30,000ค่ะ b บเออของแพรมก็เลยต้องเอาเงิน30,000นั้นมาโปะก็ยังดีที่เขาเป็นคนยังหนุ่มยังแน่นนะคะวัยหนุ่มใบแน่นแค่28ปีเีพึ่งเรียนจบแล้วก็ทำงานมา3ปีแต่ว่าเขารู้จักเก็บเงินค่ะเขาก็มีเงินตรงนี้แล้วแพรมก็บอกว่าโอเคถ้าเกิดอ p พเพรสเซมาเท่านี้เนี่ยอยู่ไม่อยากเอาเงินส0,000มาโปะเนี่ย เราก็มีวิธีนึงก็คือเราย้ายเรนเดอร์พอย้ายเรนเดอร์ปุ๊บเนี่ยบางเรนเดอร์นะคะโดยเฉพาะออนไลน์เรนเดอร์เขาก็สามารถที่จะเวฟอะพรีเซอร์ให้อยู่ได้หรือว่านิวอะพรีเซอร์นะคะก็คือยอมรับความเปลี่ยนแปลงของตลาดก็คือสามารถที่จะอะพรซให้โฮมเนี่ยได้ราคามากขึ้นเอาไหมเขาบอกไม่เป็นไรเขาจะเอาเงินนั้นมาโปะ30,000กับเงินดาวเขาอีก8 0 0หมก็คือรวมกันเป็นแสน เป็น1 1 0 0 0 0สนหนะคะก็คือเป็นคนหนุ่มคนแน่นที่มีเงินนะเขาบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่า,าจะทําให้ m ั n รี่เพย์เมนตของเขาเนี่ยค่าใช้จ่ายรายเดือนมอร์เกจของเขาเนี่ยมันน้อยลงซึ่งโอเคนะคะก็คือเป็นแค่เรื่องมาเล่าให้ฟังว่า,าคุณไบเออร์ต้องเตรียมต้องศึกษาตลาดให้ดีด้วยแล้วก็คือต้องบอกไบเออร์เอเจนต์ของคุณนะคะว่าถ้าคุณอยากได้บ้านจริงๆอะ่ะ ต้องทำยังไงแต่ถ้าคุณบอกว่าโอเคออฟเฟอร์เล่นๆไปเฉยๆได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้รับรองค่ะคุณไม่ได้แน่นอนแล้วก็อย่ามาหาว่าเรียลเตอร์พยายามที่จะอัพราคาบ้านขึ้นเพื่อที่จะได้คอมมิชเมนต์อามากขึ้นนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยแพมก็ยอมสละ ไม่ใช่ค่ะคอมมิชชั่นเพื่อที่จะให้ได้คอมมิชชั่นเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่นะคะบางทีเราก็คือมันมันไม่เกี่ยวกันเลยนะคะก็คือจุดสําคัญก็คือถ้าแพรมทํางานให้เซลเลอร์แพรมก็ต้องอยากได้ราคาให้มากที่สุดเพราะว่าเพื่อที่เซลเลอร์จะได้เหลือเงินในกระเป๋ามากขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าแพรมได้เงินคอมมิชชั่นมากขึ้นได้ขึ้นมาแค่อ หมื่นละร้อยนะคะไม่คุ้มค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณายเยอร์นี่คะที่เราจัมอัพขึ้นมาเนี่ยเพราะเราถามคุณแล้วถ้าคุณอยากได้บ้าน ถ้าคุณมีไทม์เฟรมที่ชัดเจนยังไงคุณก็ต้องการบ้านหลังนี้ชอบมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแนะนำคุณว่าออฟเฟอร์ไปเยอะๆแล้วก็มีเอ็กซ์เ i o ลชันคอสมีอะไรนะคะเอาคราวหน้าเนี่ยใครสนใจเรื่องบ้านราคาบ้านตลาดบ้านถามว่าอยากจะออฟเฟอร์ยังไงถึงจะได้บ้านควรจะทำยังไงบ้างมีเคล็ดลับยังไงนะคะคอมเมนต์ข้างล่างให้แพมด้วยนะคะฝาก u u s c r i b e ฝากไลค์ฝากไลค์เยอะๆด้วยนะคะเพื่อว่าให้อัลกอริทึมมันมเนี่ยให้คนมาดูคลิปแพรมเยอะๆจะได้ กำลังใจให้แพมได้ทําคลิปที่เป็นประโยชน์กับทางเรื่องบ้านอสังหาริมทรัพย์แล้วก็การเงินการลงทุนในอเมริกานะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ